เบิกทางหรือไพลอตสนับสนุนโดยในการเลือกสินค้าที่เอาไปขายเนี่ยเราเลือกถูกที่สุดหรือดีที่สุดถูกที่สุดผมไม่ค่อยซื้อครับผมจะซื้อของที่ดีที่สุดแต่ก็ราคามันก็จะสูงกว่านิดเดียวกำไรน้อยนิดนึงแต่เราขายหมดทุกวันมาหวานหนาบ้านเด็กบ่ต้องเสียน้ำมันรถบ่ต้องเสียเวลาของมันสิหลายกว่าหมู่มีตัวเลือกเยอะที่สุดสามารถสั่งเป็นขีดได้อยากได้หลายอยากได้น้อยเอาได้เบิดสิเป็นการเป็นบ้านจะสั่งได้เบิดค่ะเพิ่นก็สิใส่ถุงหอยแบบไหนเฮาเลือกเองถ้าอยากได้หยังเฮาก็หยิบภาพก็ฮู้ราคาเพราะว่าเฮาซื้อประจําตัว25บาทคือของดีมันจะขายตัวของมันเองครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไปทีหลังและผมขายได้แล้วก็สายก็ยังขายได้พุ่มพวงรถกับข้าวขายสดหมดไวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเบิกทางเดอะไพลอตครับรายการสารคดีที่จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายครับหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายวิธีคิดหลากหลายมุมมองครับและวันนี้ครับผมปูทรงกิจประกอบผลจะมาทำหน้าที่ที่จะนำทางเพื่อที่จะบุกเบิกไปในเส้นทางของรถพุ่มพวงครับถ้าเราจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของรถพุ่มพวงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ถึง2534นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับมีการสร้างถนนหนทางแล้วก็มีการสร้างตึกราบ้านช่องมากมายเลยครับแล้วก็เกิดเป็นไซต์ก่อสร้างนะครับกระจายเต็มอยู่ทุกพื้นที่เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็มีการขนสินค้าขนอาหารการกินไปขายห้อยท้ายมอเตอร์ไซค์บ้างหรือว่าขนใส่ท้ายกระบะอันนี้เขาเรียกอะไรนะหลักผลไม้ล้วนผลไม้ล้วนถ้าเขาเรียกเป็นภาษารถเล่ถ้าแบบนี้มันมีพุทธผักมีผลไม้กล้าไม้มีอาหารอย่างเงี้ยคนท่านมันผลไม้อย่างเดียวอันนี้ผลไม้อย่างเดียวอันนี้มีรวมกับข้าวครับกับข้าวไหมอย่างนี้ไหมมีกับข้าวไม่จะไม่พูดกับข้าวไม่ประกาศว่ายังไงลูกก็ผักผลไม้อันนี้คือลักษณะของรถตรงเตงรถพุ่มพวงรถกับข้าวอันนี้แหละครับสิ่งที่เราอยากรู้ว่าอาชีพนี้สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้ไหมอาชีพนี้สามารถที่จะทำให้เกิดรายได้อาชีพนี้สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมนี่แหละครับสิ่งที่เราอยากจะพาไปดูครับขอบคุณมากครับพี่ขอให้ขายหมดเร็วๆสาธุกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเนี่ยเอาโอ้ไปใส่เพลงหน่อยนะมันมีประวัติมาอีกนะในปีพ.ศ. 2535เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเพลงของคุณพุ่มพวงเนี่ยดังมากเพราะว่าคุณพุ่มพวงได้เสียชีวิตลงรถขายกับข้าวแทนที่จะประกาศกับข้าวครับกับข้าวเนี่ยเขาก็เอาเพลงคุณพุ่มพวงนี่แหละมาเปิดพอมาเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารถพุ่มพวงนี่แหละครับและมาสู่ยุครถพุ่มพวงปี2024กับการที่ไม่ได้ขายแค่บนรถครับแต่เป็นรถพุ่มพวงที่อยู่ในออนไลน์กับการจัดการแบบไทยบ้านและจัดร้านได้อย่างสวยงามแบบมือพกานและนี่แหละครับพี่อ๋อยกับภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของรถกับข้าวซิ่งที่ออกขายในพื้นที่ทุรกันดารที่จังหวัดสุรินทร์ในทุกเช้ารถกับข้าวซิ่งก็เริ่มจากตรงนี้ครับแนวคิดของผมคือผมจะห้อยของให้มันสวยแต่ว่าเรายังเรื่องถุงเราก็ถุงที่ใส่แพ็คเกจที่ใส่ถุงขุ่นใส่ยังไงก็ใส่งั้นก็คือมันก็เหมือนธรรมดาแต่ที่ตะบงกระผงนี่เขามองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาชินมีวันนึงถุงมันหมดผมก็ได้เอาถุงที่มันมีราคาแพงกว่าไปทำไอ้ทำไมมันขายได้แต่ถุงใสๆนี่ถ้าสมมติว่าเขาแพ็คมาก่อนแล้วเนี่ยเราเอาแบบที่เขาแพ็คมาเลยช่วงอย่างย่อยข้าวหวานกับบักทวงเราดูว่ามันน่าซื้อไหมถ้าไม่ซื้อเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ๋อเปลี่ยนรูปทรงใหม่หมดเลยใช่ครับนี่ครับนี่คือต้องทำใหม่หมดเลยโอ้นี่คือถ้ารถพุ่มพวงเนี่ยมันไม่มีที่จะเอาไว้ถ้าเราจะใส่อย่างนี้แล้วก็ห้อยไปมันก็ดูไม่น่าซื้ออันนี้คือ
น่าจะเป็น6คูณ11แต่เอามาใส่6คูณ14เป็นแบบนี้ห้อยตามข้างรถมันจะดูน่าซื้อกว่าคือลองผิดลองถูกคือเราจะเอาถุงใส่กับถุงขุ่นนี้มาใส่ด้วยกันก่อนในสินค้าตัวเดียวกันแต่ปรากฏว่าถุงใส่นี้จะถูกขายจะถูกหยิบก่อนเพื่อนผมก็เลยว่าถ้าเราทำหมดมันจะดูน่าซื้อไหมมันจะดูขายดีขึ้นไหมก็ลองทำดูก็ถือว่าผลตอบรับที่ดีมากครับ4 5 6ก็ถูกแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนมาเสร็จไปยังใดเป็นหยังจังเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยอยู่กรุงเทพตอนที่ผมอยู่กับแฟนผมเข้ากรุงเทพใหม่ๆนี่ไปอยู่โรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งที่อ่อนนุชแล้วค่าจ้างวิกสุดท้ายผมไม่ได้เราเข้ากะดึกเราตอนเช้าเราก็ออกมาหางานเพื่อจะได้ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราทำทุกอย่างค่าแท็กซี่เราก็ออกไปกลับให้ถึงเวลางานแต่เวลาเราออกจากงานปุ๊บเราไม่ได้รับค่าจ้างที่เราทำมาตอนนั้นไอ้ทางที่ผมเหตุงานอยู่นะครับเปิดสาขาอยู่ศรีเกตที่นี่ผมขอใหญ่มาอยู่ศรีเกตเพื่อจะอยู่ไกลบ้านเป็นบ่อให้ใหญ่ก็เลยลาออกครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นในเรื่องของชีวิตที่เมื่อถูกอารัดเปรียบก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ครับจะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วครับคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสจุดเริ่มต้นผมบอกมาผมมาเซ็งร้านขายอาหารตามสั่งก็คือตอนแรกผมขายตามสั่งก็ถือว่าขายดีเนาะก็ได้ซื้อรถมือสองไม่ใช่ซื้อหรอกคือผ่อนแล้วก็มันพอผ่อนปุ๊บมันก็มีรายจ่ายมาเป็นเชฟเองเหรอใช่ครับโอเป็นผู้ทำกับข้าวเองเลยใช่ครับอ๋อขายดีครับขายดีอยู่แต่ว่านั่นแหละน้ำท่วมแล้วก็ขึ้นมาปฏิวัติเลยเศรษฐกิจมันก็เลยพอดีในเมื่อมันขายตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เลยพี่สาวเขาขายอยู่แล้วรถกับข้าวอยู่ที่ปทุมตลาดไทยก็เลยไปวิ่งดูเส้นทางคือไปเรียนรู้กับพี่สาวใช่ครับใช้เวลาเรียนรู้กี่เดือนไม่กี่เดือนคือวัน2วันขายเลยครับขายอยู่สักพักนึงพ่อเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใช่ครับผ่าตัดผ่าตัดทีนี้พี่น้องคนอื่นเขาก็มีงานเขาจะมาดูแลเขาก็ต้องออกจากงานส่วนผมนี่ไม่ได้ทำงานผมก็เลยอาสาที่จะมาอยู่ดูแลพ่อก็เลยนำเอารถพุ่มพวงที่อยู่ตรงนั้นกลับมาด้วยมาลองทำที่บ้านเราดูว่ามันจะขายได้ไหมก็เลยเป็นที่มาของรถพุ่มพวงที่อยู่ทุกวันนี้รถกับข้าวซิ่งรถกับข้าวซิ่งครับใช้เวลาในการที่เดินซื้อเดินหาวัตถุดิบเนี่ยกี่ชั่วโมงครับในแต่ละวันก็ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับตี1 2 3 4นี่ครับตี5บางวันก็ไม่เสร็จนะเลิกครับอันนี้มันคือวางตำแหน่งเดิมทุกวันครับผมมีเปลี่ยนนิดหน่อยถ้าแล้วแต่ผักว่าเราจะได้ซื้อเยอะหรือซื้อน้อยเครื่องเคียงใช้เครื่องเคียงอยู่ตรงนี้ที่ใช้กินกับน้ำพริกอยู่นี่ผักรวมจะอยู่ข้างบนพวกที่ผัดกันนะครับอ๋อที่แบบปรุงได้เลยใช่ครับเหมือนกับว่าเขาเดินมาเขาไม่มองเลยเขาถามก่อนเลยทีนี้แล้วมันหลายคนแล้วก็มันจะตอบพร้อมกันก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าแยกดีกว่าแยกประเภทแยกจุดวางใช่ครับง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยครับง่ายๆคือผักลูกค้าผมถ้าห้อยผิดที่ก็จะถามเหมือนกันเฮ้ยขี้รถน้ำมาสื่อบ่ที่จังไหนบ่ค่ะหนูอยู่บ้านทั้งหามาแต่ตลาดกันเลยสื่อเจ้าเขาในปีนึงอ๋อคือบ่สื่อตั้งตลาดมาหลดมั่นกาบ่คือกันค่ะจำได้เมื่อแล้วค่ะว่าอีหยังอยู่บนไหนเพราะว่าสื่อดูสื่อประจำนะคะทางนี้เป็นประเภทใดครับเป็นผลไม้กับของขนมครับกับพวกของสำเร็จอ๋ออันนี้ประเภทหวานอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับเวลาเลือก
ชิ้นขาดง่ายป่ะมันเหลียวบ่ไงป่ะง่ายแล้วน้ำมากแล้วแต่ยิบปับยิบปับเลยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ่ให้ฟังเนี่ยมันคือแผงในตลาดไหมจ๊ะคนซื้อก็เลือกคือเฮาไปซื้อในตลาดไหมจ๊ะแต่ก่อนเขาเพิ่นก็สิใส่ร่วมมาให้เฮาเลือกเอาหาถุงมาใส่เองเดี๋ยวนี้เพิ่นก็สิใส่ถุงหอยแบบมาให้เฮาเลือกเองเฮาอยากได้หยังเฮาก็หยิบหยิบเฮาก็ฮู้ราคาเพราะว่าเฮาซื้อประจําตัว25บาทก็คือทําแยงก็ได้สร้างความคุ้นชินให้กับคนใช่ครับแม้แต่เส้นทางที่ขายใช่ครับแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่วางบนรถใช่ครับในระหว่างที่แฟนพี่เนี่ยเข้าไปเลือกสินค้าแล้วเขาก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วคนเขาก็จะทยอยมาส่งใช่ไหมครับอันนี้ว่าส่งไงครับมะกรองครับมะกรองร่วมอันนั้นมาส่งอย่างก่อหวานและสลัดโลโอ้สลัดโลป้าไม่ใหญ่แล้วไปกินที่สลัดโลนี่นั่นไงครับพ่อแค่เมาของขึ้นป่ะมันจะมีปลาตัวหนึ่งเหลือเอาไปควักเก็ตสับใส่ถุงอ๋ออันนั้นคือผิดประเภทใช่ไหมแล้วเอากลับไปครับ เอาไปสับต้มยำอ๋อเวลาเราสั่งมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราสั่งเนี่ยเราก็บอกให้เขาเอากลับไปทำให้เราทันทีเลยครับอย่าไปคิดว่าไปทำหน้างานครับทำตรงนี้ให้เสร็จทำตรงนี้ให้เสร็จคือแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะตามใจเราถ้าร้านไหนไม่ตามใจเราก็เปลี่ยนร้านง่ายเลยง่ายๆเลย คือเราต้องการเวลาในระหว่างเดินทางก็จะจัดของไปเรื่อยๆค่ะต้นหอมผักชีมันต้องมัดคู่กันไหมคะแต่เห็ดได้รสใดกับเห็ดได้รสเพื่อประหยัดเวลาไปหาลูกค้าได้เร็วไหมคะอย่าเคี่ยวหมูในตู้มันหมดก่อนแต่ได้ยินขอบคุณค่ะหมูให้แน่เฮ็ดหยังเนี่ยกินย่ายเฮ็ดหยังกินมื้อนี้แก้วปนปลาทูเคยเห็นเพิ่นแก้วปนปลาทูจ้าโอ้มาเข้าโซละทานน่ะเว้ยมาใช้อุ๊ยอย่าไปจะเข้าไปได้ออกว่าได้ดิอยากกินปนกับมาซื้อปลาทูไปปนมันบ่คือตะกี้เนาะบ่จ้าบ่มีเงินบ่ได้กินกับเขาแล้วกับเขาบ่แล่นก็ต้องแล่นไปหาซื้อหม่องเขาขายครับแนวมันหากบหาเขียดบ่ได้เนาะจะเพียดจังไหนก็ต้องซื้อกินจักไผจนไผรวยซ้ํากันหมดลุ่มแล้วกับเขาจริงก็ถ้าของแพงๆเขาสิไปแบ่งจังได๋ล่ะเคยได้10ก็ได้5แบ่งสิมั้ยค่ะจะได้กําไร10บาทก็จะ5บาทสิมั้ยคะตามปริมาณของซื้อของแพงแล้วสินค้าอันใดต้องเลือกอันใดบ่ต้องเลือกอันนี้ก็เลือกอยู่ได้ค่ะเพราะว่าคนเฒ่าเราอันนี้ก็แก่แล้วก็บ่มักค่อยค่ะอ่อนแห้งแล้วก็บ่มักเท่านี้เนาะดีค่ะป่าเราก็เคยซื้อน้ํากันประจําแล้วก็สิฮู้ว่าเออเมื่อเฮาใส่ใดสิแม่นไปเวลามาเลือกสินค้านี่ก็ต้องรู้ใจลูกค้านําค่ะสิใครได้ต้องรู้ใจกันเลยนะมาเอาหยังก่อนมากๆให้ใหญ่โอ้อันนี้ยายสั่งมาเท่าใดนี่ให้เล่นบ่ให้เลยเท่าไหร่น่ะ20ไปคือบ่ไปซื้ออยู่ตลาดโอ้ยมันบ่ได้ไปแล้วตลาดไกลพอที่งานไปสะดวกบ่ตะกี้กับอันทุ่งมื้อนี้มันก็บ่สําไปไหนดอกเยนี่เยนี่มันย่างคัดๆๆๆจังได๋ดอกครับสะดวกบ่รถมาขายหอนเฮือนนี่แม่โอ้สะดวกแท้สะดวกแล้วประเภทนี้มีหลักการมั้ยอันนี้คือหยิบช่างครับเราไม่ทําเป็นถุงครับส่วนมากก็จะทําเป็นถุงแบบถุงละ50ขาดตัวแต่เราคือเอาขายเป็นขีดอย่างกุ้งนี้2ขีด55บาทก็ได้กินกุ้งไม่ต้องซื้อเป็นกิโลครับเราให้ลูกค้าที่อยากกินกุ้งอยากกิน
หมูหรืออยากกินอะไรที่แพงๆที่จ่ายน้อยๆแล้วได้กินด้วยครับแล้วต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเหรอเพิ่มขึ้นแต่เราขายได้ดีกว่าต้นทุนเราถูกแต่เราขายไม่ได้อยากกินนอกเหนือจากในรถนี่ก็สั่งอย่างเนื้อวัวไม่มีก็พรุ่งนี้เอาเนื้อวัวมาให้หน่อยนะก็ได้ครับอยากกินอะไรขอให้บอกใช่ครับถ้าวันไหนที่ผมเข้าเมืองนะไปอย่างไปแมคโครไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้พวกที่แปลกๆที่บ้านเราไม่ค่อยกินคือเอามาเสนอให้เขาได้กินบ้าง อย่างเช่นพวกปลาไซมอนใช่ไหมมันแพงมากเราก็ไปหาไอ้ที่ก้างหัวแล้วก็ท้องบางส่วนเราเอามาต้มยำก็ได้กินต้มยำปลาแซลมอนเหมือนกันใช่ไหมคือบ้านนอกมันก็เท่านี้แหละครับคือกำลังซื้อมันก็มีแค่นี้คือทำตามกำลังซื้อของลูกค้าใช่ครับไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะไปยัดเยียดลูกค้าว่านี่นั่นนะใช่ครับนั่นแหละคือทำให้เราไม่ค่อยมีกำไรแต่เราขายได้หมดทุกวันอยากกันข้าวเดี๋ยวหมดเด้เปลี่ยนซื้อไม้รถกับข้าวคนลุมแล้วว่างไปตลาดกับยูนี่อันไหนสะดวกกันกันนี่แล้วสะดวกกว่ามาห่อนหน้าบ้านเด้บ่ต้องเสียน้ํามันรถบ่ต้องเสียเวลานั่งขานอนขาได้เลยถึงเวลาบีบแต๊ะแตกๆมาร้องเพลงมาแม่นเลยค่ะมีทุกอย่างจริงๆตะกี้บ้านนี้เป็นบ้านที่ห่างไกลการจะเลื่อนมันบ่ค่ะตลาดก็อยู่ไกลแต่ละหม่องสมัยตะกี้สิเป็นมอเตอร์ไซค์แลนมอเตอร์ไซค์พ่วงแลนตะกาใบนึงแลนแต่สมัยนี้มีแต่รถเป็น4เลยค่ะคือมันได้หลายอย่างทุกอย่างเครื่องปรุงมีอะไรมีหมดเลยของมันสิหลายกว่าหมู่มีตัวเลือกเยอะที่สุดร้านอื่นนี่เขาเจ้าบ่ได้มีแบบว่าหลากหลายแบบเต็มรูปแบบจังซี่เด้ร้านอื่นนี่สิมีนิดๆหน่อยๆคนสิใส่ถุงกระป๋องกระแป๊กแต่ตัวนี้สามารถสั่งเป็นขีดได้อยากได้หลายอยากได้น้อยเอาได้เบิดสิเป็นการเป็นงานจะสั่งได้เบิดค่ะสะดวกสุยางส่งสัญญาณให้ลูกค้าหูยังไงเปิดเพลงนี่แหละครับเพลงยังก่อนนอกไม่สมครับของไม้ไทยครับจะ10ปีแล้วผมยังร้องบ่ได้เลยเพลงนี้สิเปลี่ยนเพลงบ่อ๋อหรือเพลงนี้ตลอดเลยเพลงนี้ตลอดครับถ้าเปลี่ยนก็คือขายบ่ได้ลูกค้าสิบ่ฮู้ครับเขาสิคุ้นชินว่ามาแล้วติใช่ครับอ๋อนี่บางคนก็เรียกบางคนก็เรียกว่ารถกับเขานอไม่สมอันนี้มันจอดทุกหลังกับทุกหลังได้ตัวนี้มั้ยก็มันเคยจอดครับปกติมันจะไม่อย่างงี้มันจะเยอะกว่านี้แต่น่าจะเขาจะมีงานโอ้มีงานบุญใช่ครับทำอะไรบ้างที่หน้ารถเนี่ยหน้ารถผมจะดูแลเพจในเพจตัวไหนพี่ก็จะมานั่งดูเพจตัวเองใช่ครับมาดูเพจแล้วก็เล่นวิดีโอหรือโพสเพื่อหารายได้จาก YouTube นะครับเหมือนคล้ายกับ YouTube กับ Facebook ครับคนตอบรับก็ดีอยู่ไหนเพจพี่เล่นยังไงเพจผมจะเป็นเพจรถกับข้าวซิ่งครับไหนแล้วมันมีคอนเทนต์อะไรพี่คอนเทนต์ผมจะเป็นเกี่ยวกับรถกับข้าวเลยแหละครับล้วนๆเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เป็นยังไงเมื่อเช้าไม่ได้ลงครับผมยังใช่ไหมยังครับโอ้เขาก็เห็นตัวเองใช่ไหมใช่ครับเราขายกับข้าวใช่ไหมแล้วก็ไปทุกวันเราไม่ต้องไปหาคอนเทนต์อะไรเยอะมากมายจะขายจุดที่ว่าเราทำสะอาดเรียงเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับเดือนกุมภาพันธ์เมื่อกี้เนี่ยครับมันจะมีคลิปหนึ่งที่400,000วิวก่อนแล้วก็ได้ตั้งค่าโฆษณาเรียวจากนั้นผมก็ทำลงไปเรื่อยๆก็มี4ล้านวิว3ล้านวิว1ล้านสองคือเยอะครับก็คนติดตามก็จาก 1,800 คนตอนนั้นน่ะเดือนหลังจากกุมภาพันธ์เนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่
66,000คนก็ยังติดตามเรื่อยๆครับก็ยังมีแล้วก็มีรายการโทรทัศน์หลายช่องที่ติดต่อเข้ามาครับผมรอบแรกที่ผมได้ก็คือ602เหรียญแต่เดือนนี้ก็478เหรียญช่วงถ้าเราขาดมือหรืออะไรมันก็ช่วยได้นะครับเงิน 20,000 นี่มากนะครับผมว่ามันมากสำหรับผมนะนี่แหละการเปลี่ยนตำแหน่งวางใหม่ให้มันดูเป็นระเบียบคือมันแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆคนก็คือเอามันอยู่ในสายตาของคนใช่ครับใช่ครับเหมือนว่ามันไม่เรียบร้อยมันไม่สบายใจครับต้องเช็คทุกจุดไหมพี่ก็เป็นบางจุดครับจุดไหนคือจอดนานแล้วก็ทำครับเพราะว่าประมาณนี้มันก็หมดไปเรื่อยๆครับสเต็ปมันก็หลุดลงมาเรื่อยๆใช่ครับบางทีก็ให้มันแวงบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะมาขายบ่ดีบางเทื่อเขาขายหยาแห้งเขาก็เก็บออกให้มันเหลือน้อยๆแล้วมันจะขายได้ครับหลอกตาน้อยนะใช่ครับมันฉิบเหมือนแหละฉิบเหมือนแหละใช่ครับเนี่ยคือเทคนิคคือว่ายิ่งเต็มคือเหมือนว่ายิ่งขายไม่ได้เหลือถุงสองถุงก็พอมันจะขายได้มันจะเป็นสเต็ปของมันเองอันนี้จบไปเรียนมาแต่เสร็จสังเกตลูกค้าสังเกตล้วนๆเลยครับเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นความคิดของไปของมันเนาะมันว่ามันสูตรตายตัวแล้วแต่เทคนิคไปเทคนิคมันครับแบบนี้โลละ30บาทไปขอให้มันเหลวไปหวานหวาน30บาทป่ะนี่เออคือบ่ตอเราจัก40บาทนะสั่นโอ้เส้นไปก่อนเนาะเอาอะไรไม่มีอะไรเอาเลยนี่ดิเขามันใกล้นี่ดิยายขึ้นจะหลายแท้ไม่มีหน่อยลูกค้าขาประจำเด้อค่ะนี่บ่ไปซื้อกระเป๋าทางไหนล้อรถเสียอ้อยอย่างเดียวย่าลูกค้าใกล้ๆอยู่ค่ะขอบคุณค่ะย่าขอบคุณค่ะวันนี้ทำอะไรกินเสียหยังกินข้าวไก่ไปข้าวไก่ไปสิไปทอดไปย่างมะเขือป่นพี่นะต้มไส้ใส่บาทค่ะป้าแดงยังอยู่กันอยู่ในเด้อคนอื่นอยู่เอาไปเหนียวพี่ต้มจิ๋วเออต้มเผือกไปตักหมูเนาะต้มเผือกกับออนช่วยรถพุ่มพวงตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของชุมชนศูนย์กลางของชาวบ้านครับสิ่งที่เราเห็นครับก็คือมันเหมือนคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนแบบใหม่ไม่ใช่ว่าเรื่องของการค้าขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบริการต่างๆก็คือ one stop service นี่แหละครับโอ้จักปีแล้วที่ครับประเดี๋ยวไปตลาดโอ้ยหลายปีแล้วกันไปกันไปจะลงบ้านกันเลยเรียกจะบาทกันเลยนะเป็นเงิน40ลูกค้าอยู่กรุงเทพใหญ่อ๋อทุกวันสมหน่อยเนาะคือลูกค้าอยู่กรุงเทพจะเป็นคนจ่ายให้แม่เอากับข้าวทุกวันแล้วเขาจะจ่ายเอาคิดตังค์เลยจ้าเขาจะจ่ายทุกวันแม่เขาจะโทรไปบอกหรือว่าเราบอกเขาเราคุยกันทางโซเชียลแล้วก็แม่เอาอย่างเดียวอยากกินอะไรก็กินเดี๋ยวลูกชายจ่ายครับผมดีเนาะมีลูกเนาะโอ้เอาเฮ็ดยังกินมันนี่มื้อนี้สิแก้เกลียดแต่เมื่อนี้ไปตุนไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ขายยังหาบ่เห็นก็ถามเด้ออ๋อบ่ยากหรอกลูกเอานี่สิกินยังไงตาฮะสิเฮ็ดยังกินจ้ะบ่ซั่นหุ่ยได้ยินได้ยินเบิ่งซื้อเอาเนาะมาแล้วมาแล้วขึ้นยังได้นี่อันซื้อของใส่บาทว่าท่านบ่ท่านซื้อเลยค่ะตาเราก็ยางว่าท่านมูนแล้วเราเจ็บขาพุ่นรถขาด
รถบัสฮะรถหรือว่าโต๊ะอันใดนี่รถรถมันสตูนั่นมาเอามาแล้งนี่ไม่แล้งป่ะล่ะมีครับเดี๋ยวให้ลูกแซงที่เรามาตามพี่อ๋อยเนี่ยก็เห็นเลยครับว่ามันมีอุปสรรคเรื่องอุปสรรคเรื่องยานพาหนะถ้ามันเก่าเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยเสียศูนย์แต่ตอนนี้แกมาก่อนกำหนดเวลาก็ถือว่าขายได้แต่ตอนนี้มันมีอุปสรรคแกก็ต้องทำเวลาให้มันได้อย่างน้อยๆเรามาด้วยกันเราเห็นกันช่วยกันครับเดี๋ยวเอารถมาช่วยแกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอารถเราอ่ะมายกแม่แรงช่วยเพื่อที่ให้แกไปต่อมันเหมือนเรากำลังเห็นถึงคอมมูนิตี้ที่มีการแบ่งปันกันมากกว่าเรื่องของเงินมีการช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในวันที่ร่มควงต้องการความช่วยเหลือคนในชุมชนก็ไม่อิดออดนะครับก็มาให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และเต็มใจเช่นกันเพียนอยู่ใส่น้องโตเลยบ่โอ้น้องโตเลยวะโอกาสของลูกค้าที่สิมาหาก็คือช่วงเปลี่ยนยางแปลว่าพลาดเป้าหมายไป10นาทีเวลามันเคลื่อน10นาทีก็ลูกค้าก็จะตามมาเองนี่คิดตามไม่ต้องพูดอีกไปจบยางไปเอาไว้ไปโอ้ยเอาน็อตเหี้ยน้ำทางพุ่นคนเจ็บน็อตก็อยู่พุ่นพอดีละเพิ่นสิได้อันเฮ็ดรถมืออื่นนี่แม่นโอ้บอกลูกค้ามืออื่นหยุดเด้อติครับขึ้นเหยียบอ่ะเดี๋ยวเอาพ่อแหนนมือเด้อครับเรียบร้อยภารกิจเดินทางต่อคาดเคลื่อนดีเลย์ไป10นาทีสำหรับลูกค้าที่รอขอบคุณครับครับจ้ะรอรถที่เมื่อกี้รถอยู่นั่นน่ะคือซ้อนกว่าแม่นเออแม่ตอนรอรถก็บ่ยางไปสื่อเนาะไปสิยางไปอยู่โอ้ยบ่ไปแล้วมันไกลเนาะบ่พอ100เมตรก็สิว่าไกลอยู่บ่โอ้ไกลคักๆแล้ว25อ่ะของป้าเท่าไหร่เดี๋ยวจะเย็นๆจ้าแกเย็นอยู่แล้วบ่ร้อนดอกบ่ร้อนอย่างเมื่อกี้ลูกค้าลุมๆๆๆนี่มีสับสนไหมเราจัดการกันยังไงระหว่างสองคนทีละคนไล่ไปทีละคนแล้วมันก็มีเสร็จสักทีค่ะไปก่อนมาก่อนมาหลังไม่เป็นไรแต่ใครเสร็จก่อนต้องคิดตั้งเขาก่อนจะได้เสร็จก่อนใครเสร็จก่อนใครยังเลือกอยู่ก็เลือกก่อนเลือกต่อไปครับอันนี้ถือว่าคาดเคลื่อนเรื่องเวลาไหมก็นิดนึงนิดเดียวเพราะปกติก็จะมาสายกว่านี้นิดนึงอันนี้คือมาเร็วกว่าประมาณ30นาทีอันนี้แปลว่าเราก็ชะลอได้อะไรได้ใช่ครับที่ล้อหลุดเมื่อกี้ก็ถือว่าหยุนหยวนก็ยังอยู่ในเวลาอยู่ในเวลาครับก็เหมือนกับที่เขามาส่งเราครับเราก็มาส่งเขาครับก็ถ้าซื้อเยอะก็มาส่งบางคนก็มาให้มาส่งครับเพราะว่าซื้อเองได้เขาจะรู้ว่าเราต้องแข่งกับเวลาลูกค้าผมน่ารักมากครับสนิทกันขายจนสนิทแบบเหมือนครอบครัวเลยครับ
มีอะไรเราก็แบ่งกันกินเขามีของดีๆที่นานๆกินเขาก็แบ่งเราเหมือนกันมันเจอเห็ดกับปูนเห็ดนุ่มจีนนะสิว่าเท่ากับตักมาให้ครับเพราะว่ามันเจอของที่เขาเหลือที่มันบ่งามบ่สวยมันบ่บางคนเขาทิ้งผมบ่ทิ้งแต่ก่อนสิให้ก็ถามก่อนเด้ถามว่าพอกินได้บ่ถ้าได้ก็เอาถ้าบ่ได้ถ้าบ่กินได้ก็บ่ต้องเอาก็คือเอาส่วนที่มันเป็นกำไรนั่นแหละคืนให้ลูกค้าใช่ครับของแถมก็มีของแถมด้วยแถมเนี่ยอะไรซื้อร้ายก็แถมแถมบักไฟก็มีลูกค้าที่ซื้อของจากผมไปเนี่ยสามารถเคลมได้ตลอดเวลาเคลมคืออะไรคือสมมุติว่าถ้าผักกาดอย่างเงี้ยหรือผักอะไรที่ซื้อไปแล้วข้างในมันเน่าหรือว่ามันกินไม่ได้ถ้าลูกค้าแค่บอกว่ามันเน่าเราเปลี่ยนให้ทันทีไม่ต้องเอามาดูแค่บอกแค่บอกว่ามันเน่าคือเน่าคือเน่าจริงๆเขาจะไม่เน่าความเพื่อคือเราเปลี่ยนเขาครั้งนึงเนี่ยครั้งต่อไปมันจะไม่เน่าอันนี้คือเคล็ดลับครับคือของดีมันจะขายตัวของมันเองครับ มันจะขายตัวของแล้วราคาเท่ากับร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเจ้าอื่นๆไหมอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเท่าหรือไม่เท่าแต่ลูกค้าที่เล่ามาที่เขามาซื้อแล้วก็เขาไปซื้อเขาบอกว่ามันต่างกันต่างกันกับของคนอื่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไปทีหลังและผมขายได้แล้วก็สายก็ยังขายได้ก็คือทำความต่างให้มันขายได้ใช่ครับเอาไว้นี้ก็ได้ฮะเอาไว้นี้เลยบ่อันนี้เอาไปไหนนี่ๆให้เด็กแม่ซื้อแม่สั่งจากกรุงเทพคนแก่ไปลำบากเราจะพยายามจะยกระดับของเราให้สู้กับเขาได้ถ้ามันวันนึงถ้ามันไปไม่ได้ก็เราก็จะขอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราทำเต็มที่แล้วแล้วรถพุ่มพวงก็เดี๋ยวนี้มันหายไปเรื่อยๆลูกเพจที่เขาทักมาคือเขาบอกว่าคือเขาก็ขายเหมือนกันเมื่อก่อนแต่มันสู้ไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่กล้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรอยากให้คนอีสานบ้านเรามีงานทำที่บ้านเอาแต่เขากลับมาแล้วมาทำเหมือนพี่อ้อยหมดทุกคนเนี่ยมันทำได้นะแต่มันจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่ามันไม่รู้นั่นแหละถึงผมบอกว่าอดทนครับอดทนกับอะไรอ่ะอดทนกับคำพูดของลูกค้าคำพูดที่คอยบั่นทอนให้เราที่เหมือนรู้สึกท้อครับเราไม่ต้องไปใส่ใจเราต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามันส่วนน้อยครับที่จะมีแบบนี้ร้อยคนมีคนหนึ่งแต่ถ้าเราไปใส่ใจมันจะเสียหมดที่แขนอยู่ข้างนอกนี่ก็เก็บเข้ามาข้างในเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะแต่ก็หมดแล้วนะไอ้ที่เราซื้อเมื่อเช้านี่หมดผักแล้วคือเราเติมเรื่อยๆถ้าเราจะขายเฉพาะที่เราแขวนไว้นะมันหมดตั้งนานแล้วใช่ก็ที่ทำเพิ่มเรื่อยๆนะเพิ่มทำเพิ่มเรื่อยๆแล้วอันนี้คือหมดแล้ววันใหม่ก็ต้องไปซื้อเหมือนเมื่อเช้าอีกครับจ้าปลาทูท้องท้องหมดเลยปลาทูหมดปลาทูมันกินวะมันกินเนี่ยมันกินโอ้ยเอายังละตาปัจจุบันมันหมดแล้วมันหมดแล้วเนาะหมดแล้วผมซื้อไปให้แมวหมายว่ามันเป็นตะถาดแมวแต่เด็กหน่อยผู้เฒ่าก็เป็นคือกันเนาะเป็นคือกันโอ้นี่เลขาอบต.แน่นครับมาสุดท้ายโดดงานมากโดดงานมากลูกน้องเฮ็ดงานมือเฮ็ดงานเตรียมงานพูดว่าแล้วเพิ่นสิพี่พงไปมื้ออื่นเพิ่นสิพี่พงไปค่ะพอกินมั้ยคะคนเยอะมั้ยกระทู่เบิดนั่งเบิดกระทู่นั่งเบิดผักกระเพราอย่างเดียวพี่มันจะได้หมดไงหมดถังแล้วตอนนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าเห็นแกแพ็คสิบโมงเช้าครับจากที่เป็นพวงหรือว่าที่เป็นรถพุ่มพวงที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยก็จะเต็มไปหมดตอนนี้ก็ยุบไปตอนแรกเขาบอกว่าไปจนถึงบ่ายโมงไปจนถึงเที่ยงแต่ตอนนี้มันหมดก่อนเวลาละ
ก็ถึงเวลาพักแล้วครับนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่เราได้มาเห็นการเดินทางอย่างยาวนานของรถพุ่มพวงนะครับวันนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่ารถพุ่มพวงเนี่ยไม่ใช่แค่ขายกับข้าวแค่ทำให้เราอิ่มท้องเท่านั้นนะครับแต่เป็นรถที่ขนส่งความสุขความห่วงใยจากคนไกลมาถึงบ้านเกิดให้ปลายทางได้อิ่มอกอิ่มใจอย่างที่เราเห็นรอยยิ้มในทุกๆบ้านในวันนี้นะครับและนี่ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ทำให้พุ่มพวงต่างจาก Delivery ทั่วไปจนทำให้พุ่มพวงเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ครับรถกับข้าวซิ่งครับประมาณนี้ครับผมบ่อร้ายมันก็สิซ้ำเห็นมันก็สิวนๆมาคือเก่าเออวนๆคำถามเก่าซิ่งจะรอดรถเนาะแม่นโอ้เคยเป็นนี่สิบ่รถบ่เคยครับเออมันแต่ผมว่าผมโชคดีนะเออผมโชคดีหลายบ่ตอนแลนเร็วแม่นไปกินข้าวได้ผมเลี้ยงข้าวกินน้ำกันนี่ล่ะ